วนนะครับคู่นี้โอ้ถือว่าสนุกจริงๆครับเกมพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับโอ้ถึงกับเข่าสุดเลยครับเจ้าสถานฟ้าถึงกับเข่าสุดเลยฮะเป็นไปได้ยังไงครับเข้าไปก้มกราบที่คณะกรรมการแล้วก้มกราบคณะกรรมการนะครับสำหรับสถานฟ้านะครับโอ้ไม่ผ่านนะครับโอ้ยสองแม่งฟ้ามันเกิดโอ้อะไรเนี่ยพลิกอุตลุนในที่หนึ่งเนี่ย61อ่ะโอ้โหมวยเดินลุกยกเลยโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูชลวันกันแล้วครับว่าโอ้โหนี่รู้สึกยังไงนะครับนี่นะครับเสาเอกนับขึ้นเป็นคู่เอกนะโอ้โหแล้วครับนี่นี่แอดมินยังขนลุกขนซาเลยครับ61บนล็อกนี่ประมาณ60 81อ่ะเกิดอะไรขึ้นต้องไปถามชลวันเป็นไงน้องชายก็เดินทุกยกครับคิดว่าผ่านแน่นอนนะแล้วมาโดนสองแล้วก็เหมือนราคาจะไปฝั่งเขาครับยกสุดท้ายที่เรามาได้อะไรน้องชายเตะขวาเตะรัวๆเลยครับเตะรัวๆเลยเนาะครับผมรู้ไหมเนี่ยหมดยก4นี่41ครับประมาณ61เป็นรองครับโอ้โหหลายช่วงตัวเลยที่เลี้ยงบอลอยู่ครับเพราะว่าเดินกว่านี้หน่อยยก5นี่บอกให้เดินเลยใช่ครับแข่งไปจัดการใช่ครับเป็นรองขนาดนี้นี่น่าจะมีอาชีพไม่รู้ไม่ว่าเราเป็นรองมาราคาเป็นรอง20 1หมดยก4ก็แบบคนมันตกกับรถหนักเยอะก็ยก4ก็เลยยกขาไม่ค่อยขึ้นอ๋อไม่หมดยก4เนี่ยเป็นรอง30ช่วงตัวครับผมแต่รู้อยู่ใช่ป่ะรู้ครับพี่เพียงบอกตอนนั้นคิดไม่ว่าเรามีโอกาสกลับมาได้คิดตอนนั้นในใจมีครับเพราะว่าเดินครับโอ้ได้ลูกเดินได้ลูกขยันใช่ครับหมดยก4มาเนี่ยเราได้ลูกยกไหนบ้างก็ยก3ก็ได้อยู่ครับแค่มาพลาดยก4ยกเดียวโดน2อ๋อโดนตัวกับฝั่งนี่ใช่มั้ยครับผมคิดว่าจะกลับมาได้ใช่มั้ยยก5นี่มั่นใจเลยป่ะมั่นใจแข้งขวาเข้าแน่นๆเลยครับตึบๆทั้งยกเลยมั้ยใช่ครับเกือบเกือบทั้งยกเลยครับอ๋อหมดยกสุดท้ายนี่ต้องมั่นใจเลยใช่มั้ยใช่ครับหมดยกสุดท้ายนี่ก็ยังเป็นรองอยู่นะมันรองเป็นรองอยู่อันนั้นก็ราคาต่อรองไม่เกี่ยวแต่อาวุธเรามองว่าเราได้ครับผมได้เยอะได้เยอะครับก็มีแค่ลูกดัดเอวทุ่มลูกเก่าของเขาง่ายๆลูกเก่าเก่าเกมเอาล่ะครับผมชนะ2ไปแล้วนะครับผมจะเจอใครตอนนี้ก็จะมีมวยรอบวันที่7ด้วยครับเป็นมวยรอบของอะไรครับของกะยะ5ดาวครับอ๋อกะยะ5ดาวครับผมน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่122ครับ122เหรอการเตรียมตัวเป็นไงบ้างคิดว่าหลังจากนี้ไปแล้วก็น่าจะต้องฟิตวันนี้อีกครับอ๋อฟิตวันนี้อีกอันนี้ฝนตกกับรถหนักเยอะครับผมเอาแล้วนะขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอขอบคุณกองเชียร์ทุกคนนะครับวันนี้ทำอะไรครับได้ชีเท่าไหร่ลุงยังไม่รู้เลยครับจะได้นะเป็นรองเยอะขนาดนี้มันต้องได้แหละครับผมมาพูดคุยกับยอดมวยคนนึงนะฮะยอดมวยนี่คือพี่ชายยอดมวยเป็นชื่ออะไรครับแข็งมากเพียงไงวันนี้พี่ชายสิงห์ดำครับเดี๋ยวเป็นเทรนเนอร์คาราวานครับสิงห์ดำเกียรติเก่าเป็นไงบ้างวันนี้วางแผนเพียงไงครับเพราะว่าเดินไปเรื่อยๆจับกินไปเรื่อยๆครับโต้ทุกดอกให้เข้าหมดนะครับยก4หมดยก4เนี่ยราคาไปผมงงเลยครับแต่ลุยใช่มั้ยดูอยู่งงไหมว่าราคาเป็นขนาดนั้นครับงงครับครับโอ้ยก5ยังไงสถานการณ์ยังไงให้เดินเตะเดินเตะอย่างเดียวครับเดินสาดแข้งอย่างเดียวให้เขาอยู่ครับให้เข้าหมดครับทำได้จริงๆนะครับเล็กทำได้ครับคิดไหมตอนนั้นพี่คิดไหมว่ามันจะกลับมาได้พี่ยก4ก็มันไปไกลแล้วแต่ว่าเราก็เสี่ยงไปอัดไปอัดไปเรื่อยครับอัดไปอัดไปพยายามนะพยายามโอเคขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้ยสุดยอดไปดูสถานฟ้ากันหน่อยนะครับไปดูเพื่อนโปรโมเตอร์หน่อยโอ้โหดีเป็นไปได้ยังไงนะโอ้โหนี่นะรู้สึกยังไงบ้างอะครับรู้สึกยังไงบ้างพอไม่ได้อัดฉีดแล้วก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้เสียใจไหมไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเคารพการตัดสินของกรรมการครับผมใช่ครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยไหมก็ฝากขอโทษด้วยครับที่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วครับผมยังเกิดไม่ได้ครับครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เชียร์ผมมาตลอดครับผมพี่ตันนี่เป็นไงบ้างวันนี้เราดูว่าผมก็มองอันนี้อาจจะมีอารมณ์นิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็มองว่าไม่แพ้ผมก็มองว่าเสมอก็คิดมากแล้วอ่ะนึกออกว่าเราก็มองว่าไม่ได้เสียขนาดนั้นเข้าใจว่าแต่ถามว่าราคาเราไปเร็วไหมไปเร็วแต่ถามว่าพอภาพรวมอาวุธอ่ะผมก็ดูไม่แพ้แต่ก็ไม่เป็นไรก็วันนี้เสียฟิลให้ปลอบใจ50,000
เราจำมันไม่ได้อัดฉีดแสนสามไงแต่คือเราไม่ได้บางทีเราแบบไม่อยากให้กู้ชื่อเสียงกลับมาซ้อมก็ซ้อมดีแล้วอ่ะบอกว่าเราก็ตั้งใจเต็มที่อันนี้ผมพูดวันนี้นะคือไฟเนี้ยใช้เสริมไฟวันไฟสุดท้ายแหละไฟหน้าผมยกให้วอลุชาเลยก็ตอบวันนี้ก็เป็นสถานฟ้าวอลุชาแค่นั้นเองครับก็แต่วันนี้ไม่ได้โกรธกรรมการนะก็คือเข้าใจมองมองเราเป็นไงบ้างเอาจริงนะเรายก4แล้วได้แฮงยกยก5ก็เราได้ลุ้นนึงแต่คะแนนมา2ต่อ1เสียงผมได้ไงอ่ะมองมากคะแนนแล้วเท่าไหร่2ต่อ1เสียงเสียงโหจําชัดว่าอะไรเมื่อกี้ที่แกบอกว่าอะไรอ๋อแกบอกว่าพี่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจแกบอกว่าอย่างนี้อย่าให้ต่อยมวยรอบครับแกบอกครับใช่มวยรอบได้หนักเท่าไหร่122ครับอ๋อ122ปอนด์ครับผมก็ต้องไปเจอกันอีกนะมวยรอบไปหน้าซ้อมไหนครับพี่ซ้อมวอลุชาครับอยู่นี่ครับผมตัวเลยครับแกเมื่อจังหวะหมดยกสุดท้ายนี่มั่นใจยังไงโอ้ยังมั่นใจอยู่ครับว่าเรายังเป็นต่ออยู่ครับคือเรามั่นใจว่าเราชนะใช่ครับจังหวะที่กรรมการตัดสินให้แกชนะนี่ตอนนั้นชุดลงไปเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรแจ็คตอนนี้คือความรู้สึกของเราตอนนี้เหนื่อยครับผมเหนื่อยแล้วก็ท้อด้วยครับผมก็คิดว่าผมชนะแล้วครับแต่ดันกรรมการอันนี้ครับก็เคารพในการตัดสินครับผมเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกท้อไหมน้องก็เริ่มท้อครับก็มีท้อบ้างครับมีความที่อยากจะหยุดเลยไม่ครับไม่อายุเท่าไหร่แจ็คตอนนี้35ครับโอ้ยังไม่เยอะแจ็คยังไม่เยอะยังไม่เยอะชกเพลินดีชกได้อยู่นี่พยายามทำเต็มที่เลยพี่แจ็คสุดท้ายแล้วสุดท้ายแจ็คอยากบอกอะไรกับแฟนมวยอ่ะบอกได้เลยแจ็คบอกได้เลยขอบคุณครับที่ยังผมมาตลอดครับผมไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับครับผมเป็นแจ็คสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปนี่นะครับก็สงสารครับสงสารด้วยไงว่าสงสารเจ้าสตาร์ฟ้านะโอ้โหไปไกล61แบบโอ้ยนี่รู้สึกแบบว่าขนลุกเลยนะไม่ได้แจ้งเกิดสักทีโอ้โหต้องหัวยังไงวะนี่นะสถานฟ้านี่เป็นต่อว่าหมดยกก็เป็นต่อนะหมดยกก็เป็นต่อประมาณ781มั้ยก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเจ้าสถานฟ้านะครับไปยิงก่อนนะไปดูบรรยากาศของเจ้าสถานฟ้านะไปดูจนถึงนี่เลยเสียกำลังใจกำลังใจที่ซ้อมเราตั้งใจซ้อมมาเก็บตัวจะไปนี่นะเสียฟิวให้เงินปลอบใจหรือว่าไงห้าหมื่นนะเสียฟิวให้ห้าหมื่นนะถึงแพ้ก็เสียฟิวให้ห้าหมื่นไม่ได้ถึงแสนสามก็เอาไปเตะบอลรีบลงมาไม่ได้ถึงแสนสามแต่ก็ได้ห้าหมื่นบาทครับเนี่ยครับไม่รวมค่าตัวเอาเสียฟิวเป็นไงพูดอะไรกับน้องเขาหน่อยฮะก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็คือไปทำให้ดีกว่าเดิมแต่ว่าถือว่าร่างกายดีกว่าเดิมแล้วก็เราถือว่าเราทำงานดีขึ้นน้องก็เต็มที่มากขึ้นก็รอไฟหน้าครับให้ดีขึ้นวันนี้อีกอันนี้ก็ให้เงินปลอบใจน้องเขาครับ50,000บาท50,000บาทเมื่อกี้เสียโบ๊ทบอกว่าจะไปต่อยมวยรอบต่อใช่ๆครับครับผมใช่ครับต่อยมวยรอบก็ไม่มีปัญหาครับ122ก็ดีครับน้ำหนักเราไฟหน้านี่สถานฟ้าเปลี่ยนสีเสื้อเลยต่อยมวยรอบเมื่อกี้จะเปลี่ยนสีเสื้อเป็นไงครับเสียฟิวมาอยู่ในความดูแลของเราเต็มตัวผมก็แล้วแต่สันนี่เพราะสันนี่ก็สนับสนุนฝั่งนี้มาตลอดสนับสนุนเหมือนเดิมแต่ว่าผมก็ยกให้ฟิวดีกว่าเพราะว่าซ้อมก็ดีขึ้นต่อยก็ดีขึ้นนะแล้ววันนี้ผมถามว่าผมเคารพการตัดสินของกรรมการนะแต่ว่าผมก็เสียใจเล็กน้อยก็ลำดับนั้นชูมือแล้วคือจบไม่เป็นไรตรงมือจบแล้วมาต่อไปโอเคขอบคุณครับสุดท้ายนี้ฝากไปน้องแฟนมวยทั่วประเทศให้ช่วยเป็นกำลังใจให้สถานฟ้าเนี่ยก็ไฟหน้าก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยขออย่างเดียวแค่อย่าท้อเพราะว่าถ้าคนเรามันท้อมันก็เหมือนดับไฟตัวเองนะไฟในเมื่อมันจุดติดแล้วยังมีอยู่เราก็ยังใส่ฟืนให้อยู่โอเคครับผมครับขอบคุณครับเสียฟิวครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้สถานฟ้านะครับนะครับก็น่าเสียดายจริงๆครับโอ้โหนี่ถือว่าเสียดายแล้วได้แจ้งเกิดทักทีนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูคู่เอกเขาคู่เอกนำรายการนะครับเสาเอกออัจฉริยะกับโล่เงินหนุ่มนางก็ดีนะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยวันศุกร์นะฮะประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนะ